สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูไข่ลูกเขยนะครับไข่ลูกเขยของเราวันนี้ไม่ธรรมดานะครับมีเคล็ดลับอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เบสเลือกใช้ไข่ไก่นะครับ10ฟองนะแล้วก็ผักชีนะครับเป็นผักชีต้นเล็กนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมผักชีต้นเล็กแบบนี้จะช่วยให้หอมกว่านะครับกินกับพวกน้ำปลาหวานพวกนี้จะยิ่งอร่อยเลยนะครับแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ถ้วยตวงนะครับน้ำปลาครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำมะขามเปียก1ส่วน3ถ้วยตวงนะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับมีหอมเจียวเจียวเรียบร้อยแล้วก็มีพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาเจียวกันน้ำเปล่านะครับสะอาด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวน้ำส้มสายชูเนี่ยเราจะไปใช้ตอนต้มไข่นะครับว่าเคล็ดลับคือการต้มไข่ปอกเปลือกง่ายแน่นอนใช้ด้วยน้ำส้มสายชูนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มไข่ครับว่ามีเคล็ดลับยังไงให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางและไข่เป็นยางมะตูมนะครับไปกันเลยขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟนะครับเบอร์2นะมีเดียมนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปได้เลยนะเปิดฝาใส่น้ำส้มสายชูนะครับรอเดือดนะครับเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปวิธีการต้มไข่ให้เป็นยางมะตูมแล้วก็ไข่อยู่ตรงกลางแดงสวยนะครับพอเวลาเราผ่าออกมาเนี่ยไข่เขาจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี่ไข่ไก่เขาจะอยู่ตรงกลางพอดีลูกไข่แดงนะครับจะอยู่ตรงกลางมีวิธีการทำโดยการเอาไข่ใส่ตอนน้ำเดือดเท่านั้นจับเวลาแค่6นาทีนะครับเดี๋ยวเบสรอน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวมาเจอกันน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ไข่ไก่ของเราลงไปได้เลยนะผ่อนไฟลงนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับแต่วันนี้เบสสะดวกใช้ไข่ไก่นะใครที่บ้านมีไข่เป็ดนะครับยิ่งอร่อยเลยเนาะโอเคเร่งไฟขึ้นนะครับให้เดือดเหมือนเดิมจับเวลา6นาทีนะครับเริ่มเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน6นาทีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ปิดฝาเลยนะตั้งน้ำมันนะครับเปิดไฟเบอร์2นะครับใส่ไข่ของเราลงไปได้เลยนะครับน้ำมันต้องท่วมนะครับท่วมตัวไข่เนาะทอดให้ไข่สีเหลืองทองนะครับเปิดไฟเบอร์2ครับเพื่อนอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปเนาะต้องการได้สีเขานะครับให้เป็นสีทองนะถ้าเพื่อนๆสะดวกใช้ไข่เป็ดก็ใช้ได้นะครับไข่เป็ดนี่ยิ่งอร่อยเลยเนาะแต่ไข่ไก่ก็เก็บรักษาง่ายดีนะครับไข่เป็ดเขาก็มีอายุของเขาเนาะบางทีเน่าไวนะครับทอดไข่ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนๆให้ไข่สีเหลืองทองนะครับคนอยู่ตลอดเวลานะใช้ไฟเบอร์อ่อนนะคนเรื่อยๆเลยนะครับให้ไข่เขาสีเหลืองสุกเสมอกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเพื่อนๆไข่เริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับเพื่อนๆดูโอ้โหสีเหลืองทองแล้วนะครับปิดไฟได้เลยนะเอาเท่านี้พอนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าอยากได้สีประมาณไหนเนาะปิดไฟนะครับใช้กระชอนนะครับตักขึ้นเลยไม่ยากวันนี้เมนูง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทำได้สวยเลย9ฟองเลขมงคลนะไปกินไปแล้วฟองหนึ่งนะครับเมื่อกี้
นะหิวข้าว นะครับ9ฟองเพื่อนๆสีเหลืองทองอย่างสวยเลยขั้นตอนนี้เราไม่รอช้านะครับเอาพริกแห้งปิดไฟแล้วนะลงเลยนะเคี่ยวพอผ่านๆ นะครับน้ำมันใช้น้ำมันปาล์มนะครับเพื่อนๆนะในการทอดนะอย่าใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะเพราะว่าจุดเดือดมันคนละอย่างกันนะครับเดี๋ยวเป็นมะเร็งโอเคพริกทอดนะครับเคี่ยวเบาๆนะยกขึ้นเลยเสร็จแล้วครับพริกทอดขั้นตอนนี้นะครับเป็นวิธีการทำน้ำนะครับเหมือนน้ำปลาหวานนะเราเริ่มที่ใส่น้ำตาลนะครับ1ถ้วยตวงลงไปเลยอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับเพื่อนน้ำปลาครับครึ่งถ้วยตวงน้ำมะขามเปียกนะครับ1ส่วน3ถ้วยตวงใส่ลงไปน้ำตาลทรายนะครับตัดรสให้มันแหลมขึ้นนิดนึง1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเราก็เอาทัพพีนะครับคนให้น้ำตาลละลายนะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับคนให้น้ำตาลเขาละลายหน่อยก่อนคนนะครับเติมน้ำลงไป1ถ้วยตวงวันนี้เราทำเยอะนะครับคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟนะครับทีนี้เปิดไฟอ่อนนะครับเบอร์1เคี่ยวให้เขางวดนะครับทีนี้คนไปเรื่อยๆนะจะใจเย็นๆอันดับแรกคือคนให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะครับแล้วก็เคี่ยวไปให้น้ำตาลเขางวดนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวมันจะนานไปเพื่อนน้ำตาลละลายแล้วนะครับเราก็คนนะคนไปเรื่อยๆจนเขางวดนะครับให้น้ำเขางวดนะคนไปนะครับให้น้ำเขาเหนียวตอนนี้น้ำเขายังใสอยู่นะครับค่อยๆคนไปดูเฝ้านะครับอย่าหนีไปไหนเนี่ยหนีกระทะไปไหนฮะเฝ้านะครับประมาณ 6-8 นาทีนะครับก็คนไปไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆหลังจากผ่านไป8นาทีนะครับน้ำปลาหวานหรือน้ำที่เอาไว้ราดไข่ลูกเขยของเราเนี่ยก็เหนียวพอดีแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เหนียวกว่านี้เพื่อนๆก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเหนียวพอดีเนาะแต่สำหรับเบสเนี่ยไข่10ฟอง9ฟองนี่ก็ประมาณนี้โอเคแล้วนะครับเบสปิดไฟเลยนะครับรอเย็นนะครับเพื่อนๆก็คนต่อไปให้เขาเย็นขึ้นนะครับเห็นไหมพอเย็นเขาก็หนืดขึ้นนะครับชอบหนืดกว่านี้ก็เคี่ยวต่อนะครับนะเห็นไหมเอาประมาณเท่าเบสเนี่ย8นาทีกำลังดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดจานกันดีกว่าครับถึงเวลาจัดจานกันแล้วนะครับนี่ไข่ลูกเขย9ฟองของเราเลขมงคลนะครับใช้ทัพพีนะครับตักเอาน้ำนะที่เราเคี่ยวเมื่อกี้รอเย็นนะครับราดลงไปได้เลยราดลงไปได้เลยนะครับเอาพอดีพองามนะครับพอสวยนะเพื่อนโรยด้วยหอมเจียวนะครับที่เราเจียวไว้อย่างหอมเลยโรยด้วยหอมเจียวนะครับและพริกทอดนะไว้แต่งเข้าไปนะครับจัดจานให้สวยนะเพื่อนจะได้ดูน่าทานนะครับเสริมด้วยผักชีนะครับนี่เสริมด้วยผักชีจะได้ดูหอมๆน่าทานนะครับเสร็จแล้วนะครับไข่ลูกเขยของเราวันนี้นี่เพื่อนๆดูโอ้โหไข่ลูกเขยเลขมงคลเลข9นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเคล็ดลับก็มีมากนะครับตั้งแต่ต้มไข่เลยเนาะแล้วก็มาจนถึงทำน้ำราดน้ำอะไรนะครับก็
นะวันนี้อยากได้เพื่อนๆได้สูตรดีๆไปทำนะครับทานกินกับครอบครัวเนาะจะได้แบบช่วงนี้ช่วงวิกฤตนะครับอยู่บ้านทำกับข้าวทานเองนะครับวันนี้เสนอเมนูไข่ลูกเขยเนาะก็ให้เพื่อนๆได้ทำทานกันนะไปชอบหอมเจียวเยอะก็จะใส่เพิ่มนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับน่าทานมากๆ